เพลินต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำที่บริเวณโครงการขุดลอกแก้มลิงหนอง,น,องน้ำขุดสาหร่ายในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอส่วนภูมิมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนี่ยครับให้ไปอยู่ที่วัดสาหร่ายาามังคลารามต้นตะเคียนนะ่ะยาว30 -40 ถึงเมตรได้อายุไม่ต่ำกว่า300ปีครับนี่ชาวบ,บ้านก็ไปนิมนต์พระสงฆ์มาด้วยนะครับคือเรื่องของเรื่องก่อนที่จะไปขุดเจอต้นตะเคียนต้นนี้เนี่ยนะรถแบ็คโฮครับคนขับรถแบ็คโฮคันหนึ่งครับที่ขุดลอกโครงการนี้นะ่ เขาว่าเขาฝันนะ่ะฝันเห็นชายสูงวัยสามคนแต่งกายคล้ายกับคนโบราณนุ่งสโรงเลยในฝันนะเดินมาหาแล้วก็บอกว่าอย่าขึ้นจากน้มอย่าขึ้นจากน้มอย่างนี้แล้วบอกว่าของบวงสวงน่ะไม่ต้องมีเหล้านะเอาแค่เครื่องดื่มชูกำลังและขนมหวานพอ no แอลกอฮอล์เออขนมชูกําลังอ่ะแล้วไม่รู้บอกยี่ห้อด้วยหรือเปล่า่บอกอีกเอาแบบมีน้ําตาลไหมครับขนมหวานก็มานะแล้วเช้าวันต่อมาครับคนขับรถแบ็คโฮก็ลงมือขุดตามปกติไม่นานก็ไปกึกกึกกึกอ่ะในตัวตักแต่มันกึกกึกกึกอ่ะก็เลยจกขึ้นมาครับโอ้เป็นไม้ครับเป็นต้นตะเคียนครับด้านผู้ใหญ่บ้านสารายครับผู้ใหญ่บ้านสมบัติเนี่ยก็บอกว่าวันเนี้ย สามารถเอาต้นตะเคียนขึ้นมาได้เพียงต้นเดียวแล้วยังไม่มีชาวบ้านนะ่ะเอาแป้งมาทาขอโชคขอลาบก็เลยยังไม่ได้ประกอบพิธีเขา้าทรงแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อต้นตะเคียนกันอย่างนั้นสําหรับเลขรถแบ็คโฮฮะเขาก็ไปส่องมากันนะที่เอาต้นตะเคียนขึ้นจากน้ําเนี่ยเลข s y 2 1 5 4หมายเลขทะเบียนรถเชลเลอร์ก็คือหมายเลข 4883- ขีด1004เอามาฝากกันครับ บ้านเราอิตาลีแม่ตะเคียนเยอะ <C> e <an> พ่อตะเคียนก็เยอะ <C> e <an> อ,อนะคะ <C> e <an> ข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม